DIY ของเล่นพลิกฝาหาเลขก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับมิสเตอร์แมนแคนดูมีของใหม่มาให้เล่นอีกแล้วเกมนี้มีชื่อว่าพลิกฝาหาเลขนะครับนี่ก็จะเป็นแบบฝาต่างๆนะจะใช้เป็นฝาน้ำฝาเบียร์หรือว่าฝาลมก็ได้นะครับอันนี้พี่แมนใช้ฝาเบียร์นะครับนี่เราก็จะเขียนเลขไปนะครับจากนั้นเราก็ทำการปิดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยจะต้องเป็นเลขคู่ของมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำและวิธีการเล่นกันได้เลยเล่นโก้ครับอันนี้จะเป็นฝาที่พี่แมนไปขอจากร้านขายของชำมานะครับอันนี้เขาจะให้มานะครับนี่จะเป็นฝาเบียร์นะครับก่อนอื่นเราต้องไปทำการล้างซะก่อนนะครับล้างเช็ดทำความสะอาดนะครับเพราะว่ายุคช่วงนี้ก็เป็นยุคช่วงโรคระบาดโควิดเนาะเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีฝาอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอันนี้พี่แมนก็เช็ดนะครับเราจะใช้ฝาทั้งหมด10คู่นะครับเพราะว่ามีเลข0ถึง9นะครับทั้งหมด20อันนะครับก็เช็ดไปให้หมดนะครับเพราะว่าอันนี้พี่แมนทำการล้างมาแล้วนะครับนี่จะมีรอยน้ำอยู่นะครับเราต้องทำการฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด-19ก่อนนะครับก็น้องๆก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอันนี้พี่แมนได้แล้วนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมานะครับนี่เราจะต้องทำการตัดกระดาษนะครับให้เป็นรูปวงกลมแบบนี้นะครับตัดกระดาษนะครับโดยพี่แมนจะใช้วิธีนะครับจะใช้วิธีวาดเหรียญ10นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทำการพับนะครับพับขึ้นกระดาษก่อนนะครับอันนี้พี่แมนใช้กระดาษ A4 นะครับเราสามารถใช้กระดาษสมุดก็ได้นะครับพับครึ่งเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งอีกรอบนึงนะครับปึ๊บจากนั้นให้พับครึ่งอีกรอบนึงนะครับเราจะพับครึ่งทั้งหมด3รอบนะครับนี่ครับโอเคแค่นี้เลยนะครับจากนั้นพี่แมนก็จะเอาเหรียญ10นะครับมาไว้ตรงมุมแบบนี้นะครับแล้วก็วาดลงไปเลยนะครับพี่แมนจะใช้ขนาดเหรียญ10นะครับมันจะใช้ได้กับฝาเบียร์พอดีนะครับหรือว่าฝาน้ำอัดลมก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้พี่แมนก็จะไว้ตรงมุมนะครับเพราะว่าไว้ตรงมุมมันจะตัดง่ายนะครับปึ๊บโอเคดังนั้นเราก็วาดตรงนี้ต่อนะครับปึ๊บโอเคอันนี้เราก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 7แล้วนะครับจากนั้นเราก็ทำการตัดนะครับนี่พี่แมนก็จะตัดประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ตัดให้มันกลมนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับผมจากนั้นเราก็ทำการใส่ไปนะครับใส่ไปตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆกดไปนะครับนี่ค่อยๆเก็บขอบไปแบบนี้โอเคมันก็จะได้ในลักษณะประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตัดทั้งหมดนะครับแล้วก็เอามาใส่ให้หมดเลยนะครับชวนี่นะครับอันนี้พี่แมนก็จะได้ทั้งหมด10อันเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาแต้มสีด้วยการสีเมจิกนะครับยิ่งมีหลายสีก็ยิ่งมีสีสันมากขึ้นนะครับเราจะได้มีความจำที่ดีขึ้นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็วาดตกแต่งนะครับสมมติพี่แมนเอาสีชมพูเป็นสีเลข3นะครับสมมติว่านี่นะครับถ้าเลข1ก็เขียนเลข1 2อันนะครับ3ก็เขียน3 2อันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลข3นะครับผม3แล้วเราก็ใช้คู่กับ3นะครับนี่
เรียบร้อยครับนี่เป็นของเล่นง่ายๆเลยนะครับยุคช่วงโควิดแบบนี้นะครับขั้นตอนวิธีการเล่นนะครับเราก็คว่ำเลขนะครับปึ๊บคว่ำให้หมดเลยนะครับจากนั้นก็ทำการสลับตำแหน่งนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับให้ตำแหน่งมันเปลี่ยนที่นะครับให้เลขมันสลับกันนะครับผมโอเคเมื่อเราสลับเลขเสร็จแล้วนะครับจากนั้นขั้นตอนวิธีการเล่นนะครับเราก็จำการหยิบขึ้นมานะครับปึ๊บไม่ใช่เราก็จำแล้วนะครับตรงนี้1ตรงนี้3นะครับเราจะเปิดทีละคู่นะครับปึ๊บ8 5 6 7พี่แมนได้เลขแล้วครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บเราก็จะหาไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บ2เลยเห็นมั้ยเมื่อกี้3นะนี่เรียบร้อยนะครับปึ๊บ0 4 6เอ๊ะ6กับ9 6สมมุติว่า6นะครับเราก็ขีดเส้นไว้ด้วยนะครับ6กับ9นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีสีนะครับส่วน9ก็จะเป็นตัวขีดแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือ9นะครับ0 6 6 อย่าลืมขีด6ไว้ด้วยนะครับผมก็6ครับปึ๊บอันนี้9เผื่อน้องๆไม่มีสีอื่นนะครับไอ้พี่แมนก็มาร์คไว้ให้นะครับ1 9ปึ๊บ4 4นี่ไอ้ครับเรียบร้อยครับก็สามารถนำไปเล่นกันได้นะครับนี่อีกวิธีนึงนะครับก็เป็นการจับเวลานะครับสมมติว่าเราปิดไว้ใช่ไหมครับก็แข่งกับเพื่อนนะครับจับเวลาว่าใครทำเวลาได้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวพี่แมนจะเล่นให้ดูนะครับนะครับก็เป็นการจับเวลานะครับสมมติว่าเราเรียงไว้หมดแล้วนะครับก็เริ่มได้เลยนี่ของพี่แมนใช้เวลาทั้งหมด40วินะครับก็น้องๆหนูๆสามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมได้เลย ครับรับชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับมิสเตอร์แมนขอบคุณครับ